สวัสดีครับเจอกันอีกแล้วนะครับวันนี้นะครับผมจะมาแนะนำนะครับเป็นเขาเรียกอะไรเป็นเตียงนอนไม้ไผ่นะครับเป็นคอลเลกชัน B1 ไม่ใช่ B1 เป็นคอลเลกชัน B2 นะครับโอเคเดี๋ยวมาดูกันว่านะครับลักษณะของตัวนี้เป็นยังไงนะครับมาดูกันเลยเพื่อนๆมานี่นะครับ ความกว้างของเตียงนอน B2 ตัวนี้ก็คือ3ฟุตครับสามารถนอนได้คนเดียวแบบสบายๆเลยนะโดยเราจะใช้ไม้ไผ่ผ่านะครับเป็น 4cc แล้วก็มาปูพื้นนะครับขนาดของลำไม้ไผ่ตัวนี้เนี่ยนั่นดูเพื่อนดูตรงนี้อันนี้ผมใช้ขนาดลำที่ประมาณ4นิ้วกว่านะครับดูว่าประมาณขนาด4นิ้วนิดๆนะแล้วก็ลักษณะของเฟอร์นิเจอร์ตัวนี้เป็นงานที่เกรดไม่สูงมากนะครับที่ทุกคนสามารถจับต้องได้นะครับแล้วก็ป้องกันมอดเรียบร้อยนะครับไม่ได้ใช้น้ำยาแต่เป็นการทานะครับแต่ก็ใช้งานได้ในระดับหนึ่งเลยนะครับคือเนี่ยสามารถนอนสบายๆนะเพื่อนนะดูนะเนี่ยขนาดผมไม่มีหมอนนะครับนี่ก็นอนเล่นได้นะดูยอดมากนะแล้วก็เหมือนเดิมนะครับลักษณะของแต่ละจุดของงานก็คือเราใช้สกรูนะในการยึดนะครับเพราะว่าสกรูเนี่ยมันมีความแน่นกว่านะครับถ้าเกิดว่าเป็นไปได้เราก็อาจจะใช้ลูกแม็กเสริมสักหน่อยก็ดีนะครับแต่นี่คือโยกนะโยกครับไม่โยกนะแล้วก็แน่นหนานะครับตัวนี้เป็นคอลเลกชัน B2 นะครับเราใช้ไผ่ลำใหญ่เนี่ยทั้งหมด4ท่อนนะครับท่อนบนกับล่างแล้วก็2ข้างแล้วก็มีกลางอันนึงนะครับความยาวตัวนี้อยู่ที่ประมาณ184นะครับ184ความยาวของลำไผ่นะแล้วก็ความกว้างอยู่ที่ประมาณ110ครับตัวนี้นะฮะแต่โดยภาพรวมแล้วก็คือตัวนี้เป็นตัว B2 ขนาดที่3ฟุตนะครับเหมาะสำหรับคนที่เป็นเด็กนะหรือว่าคนเดียวก็นอนได้นะครับสบายๆนะโอเคนะครับก็สำหรับเตียงไม้ไผ่นะครับคอลเลกชัน B2 นะครับผมยังไงก็ฝากเพื่อนๆติดตามด้วยนะครับแล้วก็กดไลค์กดแชร์เยอะนะครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ